แข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งบุญและวาสนาแถมข้ามภพข้ามชาติและไซยากยากที่จะแข่งเกินกันและกันและเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ถึงแล้วจ้าจอดป้ายแล้วจ้าคืออะไรทุกคืนวันพฤหัสบดีแมนบอหวังว่าคงจำได้เด้อเป็นวันที่สนทนากันปุจฉาก็แปลว่าถามวิสัชนาแปลว่าตอบท่านถามผมก็ตอบนะก่อนอื่นเปิดตัวก่อนนะว่าตอบทุกคำถามนะตอบทุกคำถามมันจะมีอยู่คำถามสักสองคำถามนะไม่เกินสามคำถามแน่นอนที่ไม่ตอบนะครับนะดังนั้นตอบหมดมี84,000คำถามตอบหมดเนาะเหลืออีกสองสามคำถามนั่นเองที่จะไม่ตอบว่าคืออะไรครับเอ้านี่เขามาถามตอบถามตอบเนาะเพราะฉะนั้นพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วจะเสียบปลั๊กให้นะนะโทรศัพท์ที่จะใช้นะครับเบอร์029859886ก็เป็นเบอร์กลางนี่นะครับก่อนอื่นขอแจ้งให้ทราบก่อนนะว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์เนาะสภาพนักกล่าวหยุด1วันนะเพราะว่ามีธุระด่วนจะต้องไปทำหน้าที่ในส่วนหนึ่งทั้งวันเลยพรุ่งนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกให้ทราบไว้ล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะไปมาหาสู่กันเนาะพอหวังว่าคงจะจดๆจำๆหน่อยครับเพราะบางทีแล้วท่านมาหาผมท่านเดินทางใช่ไหมล่ะไม่เจอผมแล้วก็โอ้เสียความรู้สึกเพราะฉะนั้นใช้โทรศัพท์นำหน้ามาก่อนทุกครั้งนะก่อนจะเดินทางดีที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นเบอร์จะใช้ก็คือเบอร์กลางนี่นะครับ029859886ใช้เบอร์นี้เป็นหลักครับเรียกว่าเบอร์กลางส่วนเบอร์ส่วนตัวเนี่ยบอกตรงไม่ให้ใครง่ายหรอกครับเพราะว่าคืนให้เบอร์ส่วนตัวแล้วโอ้ยผมไม่ต้องไปทำอะไรกันวันหนึ่งตอบแบบเพราะว่ามันอย่างว่าคนที่มีความสามารถพิเศษใครก็อยากจะพูดคุยด้วยเนี่ยเริ่มยกตนแล้วมาเป็นผู้เล่นนะที่ว่าเนี่ยเรื่องสุขภาพทั้งนั้นเลยครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษยชาติเนี่ยจะต้องตระหนักแล้วเนาะเรื่องกลัวเจ็บกลัวตายเนี่ยครับกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมอาจจะมีบางผู้บางคนกลัวจริงๆกลัวจะไม่มีคู่ครองอ้าวเสาะแสวงหาเขาก็ไประวังเจอทุกข์นะพี่นะนะความทุกข์มันซ่อนอยู่ในความสุขนะหลงสุขสารพัดสุขจุดสุดท้ายเราเจอทุกข์ซะนี่ไอ้ตรงนั้นนะครับถ้าหาว่าคนไทยที่ไม่มีคุณธรรมประจําใจคนไหนที่ไม่รู้จักมากคุ้นกับเรื่องของเราธรรมชาติหรือธรรมะคือธรรมชาติประมาณนั้นครับก็มักจะทําใจไม่ได้เนี่ย
เอ้าพอยังเดี๋ยวจะกลายเป็นบทในฟันเลย เอานะพร้อมนะท่านถามผมตอบนะครับวันนี้ไม่เยียวยารักษาใครนะครับวันนี้แจ้งเพื่อกรุณาทราบอุ้ยมาแต่เช้าเลยเนาะยังเพียงแค่จ่อก็ร้องแล้วโอ้เชิญครับผมสวัสดีครับรีวิทยุก่อนครับปิดเลยครับผมสวัสดีครับรีวิทยุก่อนครับปิดเลยครับปิดเลยครับวิทยุเอาไงจะปล่อยให้ร้องแล้วจะปิดวิทยุเชิญทอนครับกราบนมัสการครับผมนิมนต์ครับเชิญครับนี่มีเรื่องถามหน่อยคนทับคนทันคนนับแร่คนสำเร็จปลอดสำเร็จยาช่วยอธิบายช่วยฟังทางวิทยุถามใหม่ครับถามใหม่ครับคนทับคนทันคนรับแลคนสำเร็จประหลอดคนสำเร็จยาคนสำเร็จยานี่ได้มาจากพระพระก็บอกว่าเดินนะข้ามกรองไปได้แต่ยามันเข้าต้นข่อยต้องเอายาผสมใส่ไหขุดชื่อกกข่อยนะตัดรากมันแล้วก็เอาปากไหไปใส่สวมเข้าไว้ที่รากข่อยเผาตั้งแต่งาบบนลงมาถึงดินจะกินครั้งแรกนี่อย่าคนนิ้วจุ่มชาดูดไม่ได้เดี๋ยวตายต้องใช้ตอกติดสารตะกร้าสารอะไรใช้ตอกจิ้มยาดูดจะสั่งว่างั้นต้องทำอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่จริงขอฟังทางวิทยุนะอาตมาโทรศัพท์029-02-418-1025สงสัยอะไรถามมาได้จะตอบให้เอาดูสิงานนี้นะคุยของวิเศษนี่เรื่องนี้ก็ปั้นเขาทำหุ่นเป็นเด็กเลี้ยงควายก็เอาไปใช้งานได้ตั้ง6 เดือนชื่อว่าวิเชียนฉายาลักษณ์ไปอยู่ถ้ำเขาวางทองเขาคลองชายแล้วก็ถ้ำภูเขาหลวงคนสำเร็จนี่ไปอยู่ที่ป่าชาแกเดินทุดงไปอยู่ป่าชาบ้านอุทัยเก่าจังหวัดอุทัยธานีอำเภอหนองฉางอาตมาไปพบเด็กแล้วพอเด็กไปอยู่6 เดือนกลับมามีวิชาต่างๆนานากลับมาครั้งแรกมาเลี้ยงควายเลี้ยงไม่ได้ต้องถามเจ้าของบ้านเอาควายไปเลี้ยงที่ไหนเอาก็ไปเลี้ยงทุกวันคนทำไมต้องมาถามเจ้าของบ้านไม่รู้ว่าเขาเอาเด็กไปเนี่ยอยากจะถามเรื่องนี้มันแต่เด็กมันไปจริงๆอะมีวิชาติดตัวมาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคนง่อยเด็กง่อยชื่อในแจ้วลูกหมอเป่งวัดต้องฝุวัดอำเภอหนองฉางบ้านดงพวงเด็กคนนี้เราไปถามอะไรถามในใจเขาจะตอบออกมาอาตมาไปอยู่กับเขาด้วยเราไปเรียนอยู่กับเขาก็บอกว่าต้องเรียนอยู่6 เดือนท่านมีขี้เผ็ดมากเลยสู้ไม่ไหวกลับมาขอเจริญพรให้โยมช่วยคิดเรื่องนี้หน่อยแต่อยากถ้าจะทำอะไรเอากันยังมีเรื่องอีกเยอะเรื่องลับๆอย่างนี้ขอเจริญพรนะอย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปครับถามว่าฟังรายการปรัชญาชีวิตเนี่ยมานานหรือยังครับผมอุ้ยคนแรกแล้วฉันไปครั้งแรกที่คุณให้ฉันถามฉันโลกหายไหมอะไรไหมผมไม่เอาฉันเป็นพระยังไม่ตอบก่อนเนี่ยนั่นมีพระองค์เดียวไปพูดอย่างนั้นนะตั้งแต่บัดนั้นมาก็มาเรื่อยตั้งก็อยู่เกียรกายครั้งแรกนะโอ้คุณไปเยี่ยวอะไรที่เราไปว่าไฟมันขึ้นมาตั้งแต่บัดนั้นคุณก็รู้เรื่องอะไรต่ออะไรขึ้นมาเออนั่นแหละอาตมาไม่ทิ้งเลยปิดอยู่ในหัวอกหัวใจจะทั้งเดือนนี้ไม่ทิ้งคุณตอนไม่ป่วยไม่คลายไม่ไปต่างประเทศแล้วก็ต้องติดคุณทุกบ่ายคุณบอกว่ามนุษย์ประเภทนี้เป็นเทวดายิ่งชอบใจใหญ่น
ไม่มีคนไหนเข้ามาฟังเลยบ่ายดึกดึกนี่ก็นอนกันหมดเลยอาตมาได้ยินเรื่องนั้นวังมาตั้งกระสุนศูนย์โอ้ยชอบจังเพิ่งมามีธรรมโมธรรมะเข้าเรื่องในพระไตรปิฎกเมื่อเร็วๆเนี่ยคุณเมื่อก่อนไม่มีหรอกที่เรื่องศูนย์ได้มาจากเนื้อแท้ๆเลยนั่นนั่นเดี๋ยวนี้เอาเนื้อต่างพระไตรปิฎกเข้าไปเยอะแยะแล้วครับเมื่อก่อนไม่มีครับแล้วอาตมาก็เชื่อตามที่คุณพูดนั่นแหละคุณพูดอะไรเชื่อหมดแล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยที่คุณว่าจะอยู่127ปีนั่นก็เชื่อเพราะมีคนก็อยู่ถึงแต่แล้วคุณว่าจะเข้าไปในถ้ำในอะไรนะอาตมาเข้าไปในถ้ำก่อนแล้วเข้าไปก่อนคุณก่อนจะพบกบปุณฉันไปเที่ยวแล้วไปทุดงมาหมดแล้วไปพบพระพวกนี้มาหมดแล้วคนคว้าเหลือเกินจะดังที่ไหนจะเป็นแขกเป็นไทยเป็นจีนเป็นอะไรต้องมีชื่อดังอาตมาเข้าถึงเลยขอให้คุณอธิบายเรื่องนี้ด้วยแต่ไปเจอรอบแรกที่อะไรทางอำเภอบางระจันด้วยนะอยู่บนภูเขาได้ยินเสียงร้องเสียงระนาดเห็นชัดชัดเห็นตัวคนเห็นตะเกียงอีด้าเห็นคนชัดๆเสร็จแต่เขาเรียกให้ไปกินข้าวเขาบอกนี่มาดูอะไรนี่กูอย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะเป็นไข้ของอันเราก็เชื่อเขาก็กลับไปซะเดี๋ยวที่นี่ยังติดต่อกันอยู่ยังเห็นเลยเห็นชัดหมดเราจะมีเรื่องอะไรที่ผ่านมาไม่ลืมเลยมันเป็นจินทำไมจิตปัญญาหรือยังไงก็ไม่รู้มันติดตัวไม่หายเลยอยากจะถามเรื่องนี้มันจะไปยังไงกันหรือพวกฌานสมาธิบัตรพวกตาทิพย์ผูทิพย์อะไรนี่เรามีคนง่อยอยู่คนนึงที่เขาต้องเล็ดฌานเดี๋ยวเราไปถามอะไรไม่ต้องพูดถามในใจเขาตอบนะเขาชอบอัตมาเขาบอกว่าตาต่อตาทิพย์ให้เสร็จแล้วก็มันไม่มีในตำราเนี่ยมันแหวกแนวซิแล้วเขาไปเรียนก็จะมีเรื่องแปลกๆมันไม่เข้ากับพระไตรปิฎกอยู่กับหลวงพ่อวัดตากน้ำก็เป็นธรรมกายปลุกเสกพระเครื่องอะไรก็มาบอกโสดาขว้างห้าวาสกิทาคาขว้างสิบวา20วาเลยก็ในพระไตรปิฎกไม่มีเสร็จแล้วพอเราก็เป็นฝ่ายค้านนะเนี่ยพอเป็นฝ่ายค้านมีพระอีกองค์มาคุยเรื่องนี้เราไม่เชื่อแต่ไปฟ้องลุงพ่อมาอยู่วัดปากน้ำไม่ผมอยู่ก็ได้แต่ต้องปกปักรักษาผมตลอดไปนะอย่าใครรังแกผมอย่าเสือสามต่ออะไรแกบอกก็เอาได้ให้อาตมาออกจากวัดนะแต่ทางไหนทางนั้นนะที่พูดนี่นะไม่ใช่ข้างนอกนะแกไม่มาบอกให้ท่านเก็บมาอยู่กับผมเลยก็ไม่ได้ลุงพ่อวัดปากน้ำดอกติดแต่เป็นบางกันแหนงช่วยอธิบายเลยคนทับคนทันคนรับแลแล้วก็คนสำเร็จตลอดแล้วสำเร็จยาที่เอาต้นข่อยนี่ถ้าคุณจะไปเข้าทำไปไหนมาทำยาต้นข่อยนี่ดีกว่าอาตมาพร้อมจะไปด้วยทับนี่ดูจะดีมากแล้วก็ไม่มีใครเขารู้หรอกเรื่องนี้พระท่านตบานเลยบอกว่าเพื่อนท่านมาคาบน้ำตรงนี้ตะเนื้ออยู่วันนี้คาบไปนี่ตรงนี้คาบคลองไปเดินบนน้ำสำเร็จยาต้นข่อยนี่เดินเรื่องยาที่ใส่หายไปใส่ลากข่อยนั่งค่อยคุยกันที่หลังจดเธอตับไว้024181025พระครูประหลัดตุชาตินี่ฐานมาหนึ่งแพทย์อีกฐานมาหนึ่งของสังฆราชพระครูสัตตะสุนทรเป็นได้มาสองฐานาเจริญพรอาตมาจะฟังทางโทรศัพท์นะเอาลองฟังดูนะฮะว่าเผื่อว่าตอบได้ไหมตอบไม่ได้ก็จะยกยอดนะนี่อยากจะชวนคุณจะเข้าทำไปอย่างนั้นนะเอาสำเร็จยากันก่อนนะต้นข่อยนี่
คุณทำให้ดีอาจจะได้แล้วก็ค่อยค่อยโทรมาหามาสมาทีหลังนะครับ024181105อย่าให้อาตมาโทรนานๆไม่มีค่าโทรศัพท์โอเคครับรับทราบตามนี้ครับกาญจนมัสการครับผมสวัสดีสวัสดีครับครับอาจารย์ใหญ่ฉันนี่ฉันเรียกอาจารย์ใหญ่นะครับผมสวัสดีนะสวัสดีครับจงประสบโชคและลาภตลอดไปนะครับผมครับสวัสดีครับเอาละสิเอาละสิงานนี้นะฮะโอ้ก็เรื่องใหญ่เรื่องยาวเรื่องหนักเรื่องเกินตัวเรื่องเกินวิสัยไม่จะตอบยังไงเนี่ยเรื่องสำเร็จสำเร็จเราใช้คำว่าบรรลุไปดีกว่าแล้วสำเร็จนู่นสำเร็จนี่เราใช้คำว่าบรรลุดีกว่ามั้งบรรลุธรรมอะไรทำนองนี้ครับมันน่าจะเป็นคำที่ใช้ได้ทั่วไปอย่างกว้างขวางนะครับ ตอบเลยนะครับว่าผู้บรรลุธรรมสูงสุดความจริงวันนี้ก็พูดเรื่องอภิญญามานะวันนี้ผู้บรรลุธรรมสูงสุดก็คือผู้บรรลุธาตุนะบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงยาพูดถึงต้นข่อยความจริงเนี่ยใบไม้ทุกใบไม่ต้องต้นข่อยนะครับทำยาได้แน่นอนครับนะผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุใช้ใบไม้ทุกใบต้นไม้ทุกต้นรากไม้ทุกรากทำเป็นยารักษามนุษย์ได้แน่นอนเพียงแค่บรรลุธรรมในระดับโสดาบันเท่านั้นก็สามารถทำได้เรียกว่าบรรลุธาตุดินนะครับเนาะผู้บรรลุธาตุดินได้แค่ชั้นปฐมฌานนะปฐมฌานบรรลุธาตุดินก็คือของแข็งใช้ของแข็งให้เป็นประโยชน์ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงตรงนี้นะครับเรื่องปรอทเนี่ยเหมือนกันปรอทนี่ถามว่าเป็นของแข็งเป็นของเหลวของเหลวนะครับปรอทเป็นของเหลวนะครับนะปรอทของเหลวผู้บรรลุธรรมในระดับสกิทาคามีก็สามารถใช้ปรอทให้เกิดประโยชน์ได้เห็นไหมเห็นไหมก็ใช้ของเหลวนะจะเป็นน้ำจะเป็นประหลอดเหล่านี้ก็สามารถใช้เกิดประโยชน์ได้เรียกกันว่าทุติยฌานนั่นเองบรรลุธรรมในระดับทุติยฌานนะครับส่วนทางด้านผู้ที่บรรลุธรรมในระดับตติยฌานก็คือบรรลุธาตุลมนะใช้ลมให้เกิดประโยชน์ได้นะครับส่วนคนที่บรรลุเดี๋ยวนะปฐมทุติตติจตุมฌานนะผู้ได้ฌาน4นะบรรลุฌาน4ก็แปลว่าบรรลุธาตุไฟนะครับใช้ไฟให้เกิดประโยชน์ได้ใช้ไฟหรือใช้ความร้อนให้เกิดประโยชน์ได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือผู้บรรลุธรรมคือผู้บรรลุธาตุใช้ได้ดินน้ำลมไฟอะไรก็ได้นะครับสารพัดที่จะทำได้นะให้เกิดประโยชน์นะครับต้องประโยชน์อย่างเดียวนะครับผู้ที่บรรลุธรรมในถนนสายใช้คำว่าหินได้ยานก็แล้วกันเนาะจะให้ประโยชน์อย่างเดียวนะครับให้ประโยชน์อย่างเดียวเขาจะไม่ไปใช้ในการก่อโทษถือเป็นหลักครับตรงนี้ถือเป็นหลักนะถือเป็นหลักได้เลยเพราะถ้าหากว่าเขาทำสิ่งใดต่างๆให้เกิดโทษกับสิ่งแวดล้อมกับพืชและสัตว์เขาจะไม่มีสิทธิ์บรรลุธรรมในระดับที่กำลังพูดถึงตรงนี้ได้นะครับหรือในหนึ่งก็บอกว่าได้ระดับเจโตวิมุตต์นะครับเจโตวิมุตต์นะฮะ
เราเรียกว่าได้อภิญญานั่นเองครับผมได้อภิญญาผู้ได้ฌานผู้นั้นจะได้อภิญญาผู้ใดได้ปัญญาผู้นั้นจะได้ปัญญาก็มีปัญญาวิมุตติกับเจโตวิมุตติแปลว่าบรรลุธาตุบรรลุธรรมครับจำหน่อยตรงนี้นะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมีบรรลุเรื่องของอดีตภพอดีตชาติของตัวเองแปลว่ารู้จุดกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่เกิดเก็บของตัวเองทั้งหมดเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณหรือฌานนั่นเองครับตรงนี้สำคัญมากนะครับ แล้วต่อมาก็ได้ดวงตาเป็นทิพย์ดวงตาเป็นทิพย์แล้วก็สิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสความจริงกิเลสมีแต่มันเกิดขึ้นในวินาทีเดียวมันก็หยุดได้ในวินาทีนั้นไม่สามารถที่จะส่งผลให้เกิดคำว่าหลงโลภและโกรธได้นั่นเองครับนะมันไม่มีเวลาที่จะมาทำให้เกิดหลงโลภและโกรธก็เลยถือว่าสิ้นแล้วซึ่งอาสวะกิเลสนะแค่3อย่างนี้เองก็ถือว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติได้นะครับจำหน่อยพวกนี้ถ้าหากว่าจะมีการฝึกปรือเอาครับท่านใดอยากได้ก็เชิญในปัทยาสายเล่าให้ฟังแล้วเนาะทีนี้ก็เข้ามาถึงคำถามชนิดหนึ่งนะครับว่า คำว่าสำเร็จปรอดท่านที่กำลังฟังที่เคารพครับก็บอกแล้วไงบอกว่าใช้ของเหลวให้เกิดประโยชน์ได้ส่วนบรรดาผู้ที่จริงๆแล้วมันก็คือเรื่องของจิตนั่นเองครับแน่นอนนะครับการที่จะบรรลุธาตุบรรลุธรรมก็คือบรรลุทางจิตนั่นแหละครับกายใจจิตนะครับนี่ก็คือเรื่องจิตเรื่องเดียวแต่จิตต้องสะอาดบริสุทธิ์ด้วยนะพอเวลาพูดถึงจิตมันก็มีจิตด้านต่ำด้านชั่วด้านเลวร้ายด้านอวิชชาด้านไสยศาสตร์และไสยเวทเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งแหละครับในการที่นำอปรอดมาใช้มาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำร้ายผู้อื่นทำร้ายสัตว์ผู้อื่นก็แล้วกันนั่นก็คือกลุ่มที่เรียกว่าไสยศาสตร์และไสยเวทนั่นเองครับผมตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนทางตัววายก็ได้นะอุปมาว่าเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่เวลาเหลาลงไปแล้วกลายเป็นบอกกัญชาแปลว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยฮะทุกคนก็มุ่งประเด็นในสิ่งที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิอะไรก็ว่ากันไปนะพอเวลาถึงจุดหนึ่งพอเวลาจะเริ่มจะได้เรื่องฌานแล้วเนี่ยครับหรือจะได้เรื่องของอภิญญาได้เรื่องความสามารถพิเศษแล้วนะฮะมันก็แตกหน่อไปเป็นสองทางไปทางเดินทางเช่นเดียวเนี่ยครับมันก็กลายเป็น2ทางแยกเรียกว่าทางตัววายนะครับทีสว่าแยกซ้ายมันก็ไปทางด้านอวิชชาไปทางด้านไสยศาสตร์ไสยเวทไปแยกขวาก็ไปเรื่องของธรรมะไปสรุปแยกซ้ายคืออธรรมแยกขวาคือธรรมะไอ้ตรงนี้เป็นจุดแยกตรงนี้แหละครับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในวาระนั้นนะฮะมันอยู่ในภวังค์หรือตกภวังค์จะไม่รู้ตัวหรือว่ารู้ตัวก็ไม่สามารถใช้สติปัญญาวินิจฉัยขาดได้มันก็เลยหลงกระแสไปทางต่ำทางชั่วแล้วมันดึงดูดไปก็เลยกลายเป็นไปได้ฤทธิ์ได้เดชอิทธิฤทธิ์นะได้ปรอดจับปรอดทำปรอดเสกปรอดนะจำนะครับเสกเป่าเนี่ยครับเสกปรอดใส่ท้องคนคนนี้นะมีโรคภัยไข้เจ็บรักษาไงให้ตายก็ไม่หายประมาณนั้นครับบอกให้ทราบไว้นะครับนี่ก็คือเรื่องของฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มันมาจากเรื่องของจิตเนี่ยครับไอ้คนที่เขาได้สิ่งนี้เขาก็บอกว่าดีเลิศประเสริฐสแมนแตนนะครับเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดอะไรล่ะอิทธิพลนะพวกนี้จะมีอิทธิพลพวกอยู่ยงคงกระพันประมาณนั้นนะครับบอกให้ทราบไปล่วงหน้าเลยนะครับอิทธิฤทธิเดชเนี่ย
มันเป็นเรื่องของอยู่ยงของมันพวกคาถาอาคมเขามีจริงๆนะครับพี่ปานาญาติโกโหติกากลุ่มนี้แหละจะเรียกว่าคนกลุ่มที่เรียกว่าอะไรคําถามตอนต้นคืออะไรอะไรทันเนี่ยคนทันคนทันนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละครับนะใช่ป่ะไม่รู้นะคิดว่าใช่ฮะคือกลุ่มคนทันฟังชื่อมันก็ไม่สนอโสดแล้วทันเนี่ยเนาะกลุ่มต่ำกลุ่มชั่วกลุ่มเลวร้ายว่าไปวิชาไสยศาสตร์ไสยเวทพวกได้ฤทธิ์อิทธิฤทธิ์พวกนี้นะครับส่วนคนที่ออกไปทางขวาคือว่าทางธรรมะนะฮะมันก็เป็นสายบวกไปสายธรรมะสายธรรมะนี่จะพัฒนาเข้าไปได้ให้มันมีมิติที่สูงกว่าเรื่องจิตสะอาดและบริสุทธิ์ไปคือกลุ่มที่เรียกว่าบรรลุธรรมไปได้ปัญญาวิมุตติไปนะครับหรือได้เจโตวิมุตติไปนะคือมีความสามารถพิเศษที่เขาเรียกกันว่าได้ฤทธิ์เดชนั่นแหละครับอิทธิฤทธิ์ก็คือทางต่ำทางชั่วบุญจริตก็คือทางดีงั้นบุญจริตเนี่ยมันเป็นบุญมหาบุญบุญแสนบุญนะครับบุญเกินบุญก็ได้จึงจะไปได้ถนนสายเจโตวิมุตติได้นะครับถ้างั้นไม่มีทางที่จะได้เจโตวิมุตตินะครับจำเนี่ยก็ดีพวกนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้เรื่องพวกนี้ก็ต้องฝึกเปลือเอาเองถึงจะถามใครต่อใครก็ลำบากฮะในสำหรับผู้ที่ตอบนะครับ ผมเองผมก็คณะสามมาตอบก็เราให้ฟังก็ตอบกันอย่างนี้แหละนะส่วนต้นข่อยหรือว่ายาเนี่ยครับคนที่เขาได้อภิญญาเนี่ยง่ายๆคือเขามีฤทธิ์กันแล้วกันนะใบไม้ทุกใบต้นไม้ทุกต้นเป็นยาหมดน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาประมาณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นข่อยต้นหม่อนหรือว่าต้นไม้ได้ทั้งนั้นนะครับพวกนี้นะเรื่องของอยู่ของยาครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องเข้าใจในเบื้องนี้ซะก่อนบริบทนี้ซะก่อนนะครับพอเวลาตอบไปลงปัญหาที่ถามนะครับมันก็เข้าสู่ในสิ่งที่มันได้เท่านั้นแหละไม่ว่าจะทีนี้จะไปเจอประเภทเมืองลับแลอย่างเงี้ยจริงๆไอ้เจ้าเมืองลับแลเนี่ยผมยังเป็นห่วงนะเป็นห่วงว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะหลงไหลไปในเรื่องของกระแสของคำว่าอิทธิฤทธิ์ไปนะครับเป็นฤทธิ์เป็นเดชไปนะฮะพวกเมืองลับแลเนี่ยถามว่าในเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆนะครับจะเห็นที่เขาว่านรกเห็นว่าเขาว่าสวรรค์น่ะมีแน่นอนนะครับเห็นแน่ๆทีนี้พอเวลาไปรู้ไปเห็นกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเมื่อวินิจฉัยโดยปัญญาไม่ถ่องแท้ชัดเจนนะฮะมันก็ไปได้สิ่งนั้นมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับเอาเป็นว่าสภาวะที่บอกว่าเป็นนรกน่ะนะเปรตอสุรกายเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกเนี่ยสภาวะเช่นนั้นในสมาธิจิตเนี่ยมันเห็นจริงๆนะครับย้ำมันเห็นจริงๆนะครับแต่ทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่มีนะครับนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสวรรค์มันไปเห็นจริงๆเห็นแต่มันไม่มีเนี่ยที่มีแต่มันไม่เห็นเนี่ยครับนะสวรรค์อะไรต่างๆนะสมาธิเนี่ยมันไปเห็นจริงๆมันมีมันจึงเห็นเห็นไหมครับจะเห็นได้โดยสมาธิจิตนะครับจำหน่อยตรงนั้นจำมากๆหน่อยนะครับจำมากๆหน่อยนะครับส่วนตาเนื้อที่เรามองเห็นตำตาตื่นเช้ามามองเห็นอย่างนั้นไม่มีแน่นอนมองให้ตายไงก็ไม่เห็นตาเนื้อเนี่ยมันไม่มีหรอกครับนรกเห็นไหมมันไม่เห็นหรอกไม่มีหรอกครับสวรรค์แต่เรื่องราวของสมาธิมันไปเห็นกับสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นคนไหนก็ตามที่ติดสิ่งเหล่านั้นนะครับก็ยืนกระต่ายขาเดียวแล้วครับสำหรับทางผมบอกว่าไม่มีแน่นอนเห็นไหมเพราะอะไรผมถึงใช้คำว่าไม่มีทั้งที่เห็นนั่นแหละครับฟังภาษาผมให้ดีนะครับ
มันเหมือนกับเป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆนะให้รู้ไว้นะไม่รู้ทางผมเนี่ยยุ่งเลยนะครับนะท่านสับสนแน่นอนนะครับผมพยายามที่จะไม่ให้ท่านสับสนครับลองฟังใหม่ทีนึงครับเพราะผมเห็นใจจริงๆเรื่องนี้นะครับนะพูดที่มันออกไปทาง3ทางหน่อยนะเห็นไหมครับ3ทางจะเอาทางไหน1 2 3มันลำบากตรงนี้นะครับมันลำบากตรงนี้เห็นใจจริงๆครับเอาใหม่นะไอ้เรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตเนี่ยนะเริ่มทำไปเถอะมันเห็นจริงๆในเรื่องของเดรัจฉานมันจะไปเห็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปนั่นนะครับเออบอกให้รู้กันแล้วกันสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเห็นไงสัตว์เปรตนะมันเป็นยังไงเปรตที่เขาว่าเนี่ยตัวยาวตัวโย่งตัวอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วก็อะไรล่ะอสุรกายนรกเนี่ยคือว่ากลุ่มอวัยภูมิเนี่ยสมาธิจิตมันเห็นจริงๆทีนี้พอเวลาเห็นจริงก็แปลว่ามันมีจริงใช่ไหมล่ะมันมีจริงมันจึงเห็นจริงเห็นไหมครับมันมีจริงๆมันจึงเห็นจริงมันเห็นจริงๆเพราะมันมีจริงๆเห็นไหมย้ำสมาธิจิตนะครับเห็นแน่นอนนะครับเห็นแน่ๆนะครับเอาละทางด้านภาคสวรรค์ก็เหมือนกันมันเห็นจริงๆไอ้เทวดานางฟ้านางดินเนี่ยเห็นไงนะจับมาเขกหัวมาอะไรก็ได้แน่คุยแล้วเริ่มคุยเลยมาละเทพพรหมเนี่ยเห็นไงจับมาเขกหัวมาอะไรก็ได้แน่เห็นมาเริ่มคุยแล้วมาเอาละ มันเห็นจริงๆก็แปลว่ามันมีจริงสิครับมันจึงเห็นใช่ยืนยันว่าจะเห็นได้โดยศักยภาพของสมาธิจิตเท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นนะครับเอาละทีนี้กลับมาลืมตาทีนี้ตาสว่างธรรมดาเนี่ยไม่มีหรอกนรกอ่ะไม่มีหรอกสวรรค์เห็นไหมครับเห็นไหมหลับตาพูดไปอย่างลืมตาพูดไปอย่างแล้วจะเชื่อได้ไงกันสอนเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับที่ผมเห็นใจท่านเหลือเกินนะครับถ้าว่าคนที่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็โอ้โหผมเนี่ยเหมือนกับมีศัตรูกันทั่วโลกเลยอย่างนี้ดีกว่าผมไม่สนหรอกที่ว่าใช่ไหมฮะนะเอาล่ะมันจะกลายเป็นราคากูทำไมผมจึงบอกว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีหรอกเอาฟังเรียนทีนี้ทั้งที่หลับตาไปเห็นนะครับสามารถที่เห็นแน่นอนภาคกับวัยภูมิเนี่ยเห็นไงสวรรค์ก็เห็นไงทำไมผมจึงบอกว่ามันไม่มีทั้งที่คำพูดแรกมันเห็นไงไอ้ที่เห็นเพราะมันมีใช่ไหมใช่เห็นไหมครับเออมันไม่มีมันจะเห็นได้ไงวะเห็นไหมครับสวรรค์เหมือนกันนะทำไมผมถึงบอกว่ามันไม่มีทีนี้ก็มันเห็นจนกระทั่งเลยการเห็นแล้วพี่เห็นไหมครับใช่ไหมครับมันเห็นหลับตาไปเห็นจนทั้งมันเลยการเห็นไปแล้วทั้งภาคนรกและสวรรค์ก็บอกว่าไอ้มีมันก็จบเลยเนี่ยเอาอะไรกันกับใครสอนบุพเพทักษ์ทีเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือคำตอบสุดท้ายแล้วครับเพราะว่ามันเลยการเห็นหมดแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่คนที่เห็นก็ไปติดอยู่สิ่งที่เห็นนั่นแหละครับไปเห็นเทวดาก็ติดเทวดานั่นแหละครับเกาะเทวดาไปเห็นเทพพรหมก็เกาะเทพพรหมเลยครับนะเสร็จแล้วพอเวลาออกจากสมาธิก็มาเป็นร่างทรงร่างยังไงเห็นไหมเทวดาหรือเทพพรหมก็มาเขามาสร้างบุญสร้างบารมีโดยตรงไม่ได้มันก็มาเฉลี่ยอยู่กับมนุษย์นั่นแหละครับจริงๆมนุษย์คนนั้นนะฮะมีศักยภาพสมาธิจิตไปถึงตรงนั้นเองต่างหากเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นต่อยอดนะครับบรรดาท่านที่เป็นร่างทรงร่างนะอย่าไปหยุดสิ่งในสิ่งที่ท่านเห็นอย่าไปหยุดตรงนั้นนะครับพัฒนาให้มันเลยไปเลยการเห็นเลยการมีซะจึงจะเข้าสู่สภาวะที่พ้นทุกข์โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ก็แนะนำกันอย่างนี้แหละครับสำหรับท่านที่ติดไสยศาสตร์ไสยเวทก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางซะฤทธิ์เดชอะไรต่างๆนี่ผมท้าด้วยหนึ่งเดียวสู้ผมไม่ได้หรอกคุยแล้วเริ่มคุยเลยมามาห้าขบรถไฟเชิญพวกฤทธิ์พวกเดชเห็นไหมไม่สนหรอกนะ
ก็เพราะอะไรรู้ไหมทำไมผมพูดจาเช่นนี้นะฮะก็ต้องบอกตรงๆนะครับตรงมนุษย์อ่ะเนาะคือสัตว์ประเสริฐนะอย่าไปใช้ความประเสริฐในเรื่องของศักยภาพทางจิตเนี่ยไปทำลายล้างผู้อื่นเลยก็ขอร้องไว้ตรงนั้นเองนะครับนะถ้าจะทำลายมาทำลายผมเนี่ยเอ้าเชิญเลยไกรสมทักมาเลยท้าด้วยท้าแง่ๆด้วยไม่ยั้งด้วยเห็นไหมครับครับก็มันต้องต่อกรกับบุคคลที่อย่างนี้มันสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยให้ทำบุคคลที่ก็ได้โอกาสกว่าได้ยังไงล่ะครับมันเป็นบาปกรรมมากมายมหาศาลทุกเกิดนะครับบอกกันก็ได้บรรดาผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นเขาโดยศักยภาพของสมาธิจิตอันทรงพลังของแต่ละท่านแต่ละคนที่ฝึกไปหรือได้นะครับนะฝากเอาไว้กรุณาขอบนอบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วนท่วนถี่ชนะวันนี้มีคนพูดจาอย่างนี้แล้วนะคนนั้นก็คือนั่งพูดอยู่นี่แหละคือไกรสอนบุพพิทักษ์นี่แหละไอ้ตัวจริงเสียงจริงต่างหากว่าไปนู่นเห็นไหมล่ะเริ่มคุยแล้วนะคุยจริงๆนะเวลาคุยนะนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของเมืองรับลงรับแลที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับที่ท่านว่าเนี่ยท่านจะบอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อตีฉิงตีกลองร้องเพลงในต่างๆนั่นนะครับผมว่านะครับขออนุญาตตอบ ท่านก็แล้วกันนะครับว่าผมไม่ปฏิเสธนะว่าท่านมีในสิ่งที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยครับไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแน่นอนนะครับเพราะสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยปฏิเสธว่ามันไม่มีมันมีแต่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็แค่นั้นเองยิ่งทำยิ่งทำไปยิ่งทุกข์หนักเอ้ากลุ่มสายศาสตร์สายเวทลองดูไม่เชื่อนะต้นดีนะแต่ปลายทางกลางทางเนี่ยจะย่ำแย่แหละครับลองดูไม่เชื่อเพราะฉะนั้นอยากจะทุกทรมานยามเท่าชราแก่ชราก็เชิญ ทำต่อไปผมมันห้ามใครไม่ได้หรอกครับก็ขอร้องให้เองนะครับว่าหลงทิศหลงทางหลงสิ่งนั้นมันได้นะครับกลับมาเข้าสู่ร่องสู่ทางให้มันถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมหรืออะไรก็สุดแท้แต่ช่วยกันไม่ดีกว่าเหรอนะครับมาทางบวกทางดีทางสร้างสรรค์จันทร์โลกไม่ดีกว่าเหรอพี่มนุษย์ปัญจอะไรกันนักกันนะแค่ของอยู่ของกินของใช้คนที่มีสิ่งนี้เขามีแน่นอนนะครับของอยู่ของกินของใช้ของเก็บมากมายมหาศาลซ้ำไปนะพวกฤทธิ์เดชมีแน่นอนนะครับนะสะสมเยอะใช้ในทางที่ค่อนข้างจะในทางต่ำทางชั่วนะได้มาทางแบบไปบังคับข่มขู่ข่มขืนผู้อื่นเข้ามาใช้เวลาใช้กับใช้ทางต่ำทางชั่วทางไม่ดีสุดท้ายก็เข้าตัวเองยังไงก็หนีธรรมชาติไม่พ้นนะครับถูกธรรมชาติลงโทษแน่นอนนะครับบอกให้ทราบไปถือโอกาสเรียนมากลุ่มไสยศาสตร์ไสยเวทนะจิตนั่นที่ไปทำร้ายอะไรต่างๆเนี่ยจะถูกธรรมชาติลงโทษนะครับจำหน่อยครับไม่มีใครลงโทษท่านได้หรอกครับผมก็ไม่สามารถไปลงโทษท่านได้เหมือนกันนั่นแหละครับใช่ไหมฮะถ้าไม่ได้แต่ธรรมชาติจะลงโทษท่านเองนะบอกให้รู้ไว้เตือนมันครั้งที่155ไปแล้วนั่นเนี่ยตอนนี้นะฝากเอาไว้นะทางดีทางสร้างสรรค์จะลงมีให้เดินพยาค่ะเชิญมาแถวเนี่ยฮะฟังๆไปเถอะรายการปัจจัยชีวิตมันก็จะได้ในสิ่งที่เชื่อมั่นว่านะปลายสุดของที่สุดก็คือเป็นชาติสุดท้ายนะสิ้นการเกิดสมบูรณ์และบริบูรณ์ไปในวัฏฏะอันเป็นธรรมสารยิ่งยวดเนี่ยก็พอแล้วพอแล้วจ้าพอแล้วจ้าคนในตัวพอหนึ่งต้องไม่ทำให้คนอื่นเขาเกิดจำด้วยครับนะคนที่เข้าใจสิ่งที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยหนึ่งต้องไม่ผลิตมนุษย์หรือต้องไม่ทำให้มนุษย์เกิดมาจะโดยวิธีใดก็สุดแท้แต่สรรหาวิธีกันเองเด้อพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยญาติโกโหติกาเอ๋ยนะต่อมาก็พัฒนาตัวเราเองให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปนะครับมันก็มีหลักการง่ายๆตรงนี้เองแต่วิธีการต่างหากที่มันยากมันยากเรื่องอะไรเกิดมามันต้องอยู่ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมล่ะก็ต้องทำงานนั่นแหละครับสติปัญญาคิดอะไรได้ก็ต้องทำผลจากการทำขอให้พออยู่พอกินพอใช้หรือกินหรือใช้หรือขอหรือพออะไรหวานไปตามบริบทที่สร้างสรรค์จันทร์ลงเอาเองเก็บเอาไว้เท่าชราแก่ชรามาแล้วนะสิ่งเหล่านั้นมันจะมาช่วยตัวเราเองไม่ต้องให้ลำบากยากจนจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับ
โอ้ยมีเงินซะอย่างเดียวกดปุ่มอะไรก็ได้ทุกวันนี้เนาะใช่ป่ะก็เก็บไว้เยอะสิพี่ต้องการใช่ไหมสัก20 ล้านพอไหมคนหนึ่งอ่ะ10 ล้านพอไหม5 ล้านพอไหมผมว่านะถ้าหากว่าหยุดทํางานเนี่ยอายุ50 ปีเนี่ยมีสัก5 ล้านบาทเอาอย่างมากเลยซ้ำไปนะครับเนาะเอาใช้เถอะหมดหรือเปล่าอยู่อีกกี่ปีคิดแค่นี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีลูกก็สะสมสิครับหาตั้งแต่เริ่มหนุ่มสาวเนี่ยครับงานสะสมไม่เก็บหอมรอมริบไปถึงจุดหนึ่งมันทํางานไม่ได้อ้าวมีสตังค์มาแล้วของบ้านอยู่มีที่อยู่อาหารการกินก็มีตลอดอยู่แล้วนะของใช้ก็เครื่องผ่อนแรงก็เท่านั้นเองนะครับใช่ไหมกดปุ่มซักผ้าทุกวันเนี่ยใช่ป่ะทุกวันนี้เสื้อผ้าไม่ต้องรีดอยู่แล้วมีเยอะแยะไปเสื้อไม่ต้องใส่เข้าไปก็โดนรีดอบเกือบสบายๆไปครับขอให้มีสตังค์เก็บเอาไว้เถอะนะเห็นไหมใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้น้ําต่อเป็นอัตโนมัติได้หมดเลยน้ําฝุ่นน้ําไฟโอ้เนี่ยหมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็หอบไปด้วยสิท่านเนี่ยจริงถ้าไม่หอบก็ให้ใครก็ได้คนข้างบ้านกันเออดูแลฉันหน่อยนะเวลาฉันตายไปเผาหน่อยได้ไหมไปฝังหน่อยได้ไหมทรัพย์สมบัติที่เหลืออยู่เอาไปใช้ซะนะอย่างนี้เป็นต้นโอ้ยคิดอยู่แค่นี้ก็พอแล้วพี่ใช่ไหมออกลูกหนึ่งคนโอ้ยไม่รู้ไว้นะครับต้องดูแลตั้ง20 ปี30 ปียังไม่อยู่ทุกวันนี้ให้รู้ไว้นะมาผลาญขั้วหัวใจต่างหากไม่ดีแต่บอกว่ามีความสุขสมัยก่อนเนี่ยใช่สิครับลูกน้อยไม่เป็นไรครับต้องช่วยกันทำมาหากินลูก5 คน10 คนนี้เป็นต้นคนนั้นทำนู่นคนนี้ทำนี่ทุกวันนี้มันเครื่องทุนแรงทั้งนั้นเลยมีไว้ทำไมมากมายนะลูกเต้าเราก็ไม่มีได้ยิ่งดีผมว่างั้นนะก็หยุดผลิตพลเมืองได้ซะตอนนี้มัน7,000 กว่าล้านคนแล้วนะโรคใบนี้เรารองรับไม่ไหวแล้วนะเออเจอโรคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักอีกทีนึงโอ้น่าเห็นใจเนี่ยผมจะไปทางใหญ่ด้วยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งก็แล้วกันจะตอบเรื่องของเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าอะไรเมืองลับแลใช่ไหมครับไอ้ลับแลเนี่ยคือคนที่เห็นก็เห็นจริงๆนะเรื่องเนี้ยครับคนที่เห็นจริงๆนะฮะยังไงผมก็ไม่เคยก็ไม่เดินตามไปแล้วอย่างนี้ดีกว่าไม่เดินตามคนที่เคยไปเมืองรับนนผมไม่เคยผมไม่เดินตามไปเลยเนี่ยไปทําแมวไปได้อะไรกันถ้าเจอเมืองรับแล้วไปเจอบ่อทองเนี่ยจอเบิกเงินบ่อทองนี่นะครับอ้าวคนรับแรงชีพบอกนี่บอกมาทองเดี๋ยวเทเสร็จแล้วมันชี้สมก็ไปแล้วก็ไปนอนกกนอนไก่นอนกอดจะบอกเงินบ่อทองคนเอามาคิดมาใช้อย่างนี้ก็ไปอย่างหนึ่งแต่หากว่าชี้ไปเรียบไปเจอไอ้พวกรับแลอะไรต่างๆนะไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วไปเจอไปทําไมเนี่ยผมก็จะเป็นห่วงนะห่วงจิตอันเองเนี่ยจิตที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์จิตขุ่นมัวนะครับมันจะพาหลงทิศหลงทางไปนะครับก็สรุปความเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยจากคําถามเมื่อกี้นี้ไม่ทราบว่าครอบคลุมได้แค่ไหนเพียงใดนะครับนะก็ตอบไปตามพอจะเข้าใจคำถามพอประมาณก็แค่นั้นนะเอาเป็นว่าทั้งหมดก็คือเรื่องของศักยภาพของสมาธิจิตนี่นะครับเป็นสิ่งที่วิจิตรพิสดารมากเหลือที่จะประมาณครับอ้าวมีอีกไหมสายตื่นต่อไปมีไหมครับอ้าวดึงสายมาแล้วเลยโอเคเอาต่อไปครับเชิญเชิญเชิญกดได้เลยครับเอาเดี๋ยวนะเอาเชิญครับสายต่อไปครับเมื่อกี้ผมดึงสายออกก่อนเกรงว่าจะตอบไม่เต็มน้ำเต็มเนื้อก็เลยดึงสายซะตอนนี้ใส่สายเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับด่วนแล้วอย่าช้ามีคำถามก็มาเลยแม้ว่าไม่เคยก็ไม่ต้องขัดขืนมีอะไรถามก็ถามกันมาเนาะไอเรื่องของทุพพติวันรู้ธรรมก็ทำยาได้หมดนั่นแหละครับนะใบไม้เป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นยานะเอาขี้ไก่ผสมขี้หมายังเป็นยาได้เลยจริงไม่ได้พูดเล่นนะคนที่เขานะก็มีฤทธิ์มีเดชขนาดนั้นนะจริงๆก้นบุหรี่ก้นบุหรี่ขี้บุหรี่เนี่ยทำยาได้ทั้งนั้นเลยเห็นไหมไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้รู้ไว้เด้อสิว่าคนที่เขามีศักยภาพทางด้านนี้มันทำได้หมดนะครับ นั่นแหละเรื่องยาต้นไม้เป็นยาน้ำเป็นยามีแต่ผมเนี่ยบอกว่ายาเป็นพิษน้ำทุกหยดเป็นยายาทุกเม็ดยาทุกหยด
เป็นพิษหมดทุกวันนี้ก็คือเคมีเป็นพิษหมดนะครับจำหน่อยครับจำเป็นหลักเลยเลยครับจำเป็นหลักเลยชีวิตนี้ขึ้นชื่อว่าเคมีไม่รู้จะเรียนไปทำไมก็ไม่รู้วิชาเคมีนี่นะไม่เรียนก็ไม่ได้ผสมผสานในการที่ก่อสร้างนู่นนี่นั่นมันเอาไปใช้ในทางที่มันชั่วร้ายที่นะก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็มาทำร้ายกันคนมีสิ่งนี้ก็เอาร่ำรวยกันเข้าไปสุดท้ายก็ทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากมายก่ายกองนะครับจะบอกให้เขาหยุดก็คงทำไม่ได้เลยเราต้องหาวิธีป้องกันตัวเองอะไรกันก็อย่าไปกินมันก็แล้วกันไอ้ยุงยาเป็นเม็ดๆเนี่ยเป็นน้ำๆอย่าไปกินอย่าไปฉีดอย่าไปทามันพูดขนาดนี้ยังรับไปได้ก็ไม่จะว่านะครับสำหรับท่านที่ฟังอยู่เนี่ยครับผมเชิญครับรีวิทยุปิดก่อนครับเอาเป็นงั้นไปมีบ้าโดนแล้วอย่าชักช้าเหลือเวลาอีกสักกี่นาทีประมาณ10กว่านาทีเอง10นาทีเนาะตอบยาวไปเมื่อกี้นี้แปลว่ามีคนถามสิผมไปเองนะที่นี่นะผมไม่ฟังเสียง AM ไม่ต้องคอยนะเอานะ3สองครึ่งโอ้นี่ก็จะไม่มาชวนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมขอจะถามนิดเดียวครับผมจะถามว่าผมเวลานี้ผมอายุ80เสร็จแล้วนะครับทีนี้ผมจะถามว่าเวลาผมจะถ่ายเนี่ยมันไม่ค่อยจะถ่ายเลยวันหนึ่งต้องกินไปซึ่งต้องกินยาไอตาใบแก้วเนี่ยทุกวันเลยนะครับถึงจะถ่ายครับทีนี้ผมถามแค่เนี้ยในเรื่องธรรมะผมก็ฟังอาจารย์มานานหลายปีแล้วครับแต่ผมไม่เคยโทรหาอาจารย์เลยครับผมขอโทษด้วยครับวันนี้ต้องถามหน่อยหนึ่งครับผมอ้าวฟังเลยนะครับครับผมเอาแบบถอนรากถอนโคนไหมล่ะได้ครับเดี๋ยวผสมยาให้กินจะเลยมะฟังนี่นะครับครับจริงๆทั่วๆไปเนี่ยตื่นเช้ามาดื่มน้ำเยอะๆเลยไม่ต้องแปรงฟันนะไม่ต้องแปรงฟันครับผมไม่ต้องมารักษามันเรื่องของอนามัยจัดเนี่ยพอแล้วครับผมเพราะก่อนนอนทำความสะอาดปากให้เรียบร้อยซะครับผมนะแล้วก็ถ้าหากก็มีนมมีเนยนมกันแล้วกันนะนมจากเต้านมจากกล่องอะไรก็ว่ากันไปใส่เข้าไปอึกนึงครับผมหลับเลยทีนี้ครับผมไอตัวนมเนี่ยมันจะเป็นตัวอาหารของจุลินทรีย์ที่อยู่ในปากเราเนี่ยครับนะกรดอะมิโนในปากเรานะฮะมันจะเป็นสัตว์ตัวเล็กอยู่ตรงนั้นน่ะที่เรียกว่าจุลินทรีย์ตัวนี้มันจะทำหน้าที่ย่อยสลายโอเคนะพอเวลาตื่นเช้าแล้วมันอยู่เต็มปากเรานั่นนะครับแล้วก็ดื่มน้ำจึกน้ำไม่ต้องแช่เย็นนะครับครับน้ำอยู่นอกตู้เย็นเนี่ยครับใส่สักลิตรหนึ่งดีไหมกินเข้าไปเถอะให้มันท้องป่องไปเลยประมาณลิตรหนึ่งนะประมาณสัก15 นาทีครึ่งชั่วโมงเท่านั้นแหละครับมันจะขับออกเองครับผมทำไว้สัก5 วัน4-7 วันเนี่ยครับนะนี่คือวิธีที่หนึ่งง่ายที่สุดครับผมนะวิธีที่สองถ้ามันไม่ออกจริงครับผมนะมันมีอยู่เดี๋ยวนะรู้จักมะกรูดไหมรู้จักครับบีบเฉพาะน้ำมันนะครับรู้จักเกลือเนาะรู้จักครับแล้วก็รู้จักอีกอันนึงก็คือสารส้มนะครับผมนั่นแหละบดให้มันละเอียดซะชั่งน้ำหนักเท่าๆกันครับผมนั่นแหละเอาไปแช่ไว้ครับครับให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังกันครับผมนี่อาจารย์ผมขอแซงนิดนึงนะครับขอของโทษด้วยครับผมก็ใช้ธรรมะมานานพอแต่ว่าก็ส่วนอื่นได้ดีทั้งหมดแต่ว่ามันเรื่องขับถ่ายเนี่ยมันอย่างเนี้ยผมใช้ธรรมะมาสวดมนต์ข
ขอไอ้สวดมนต์ภาวนาอะไรต่างๆเนี่ยผมก็ทำมาตลอดนะแล้วก็ไม่เคยขาดแต่ว่าทำไมขับถ่ายไม่ค่อยจะดีเลยขับแค่นี้แค่นี้นะครับผมขออภัยด้วยครับผมก็ดื่มน้ำกันแล้วกันง่ายดีดื่มน้ำกันแล้วกันนะครับผมเมื่อกี้นี่ผมบอก3ส่วนเมื่อกี้เนี่ยน้ำหนักเท่ากันนะเดี๋ยวมาปุ๊บโอ้มันจะขับพิลิพิลั่นนะครับถอนรากถอนคนอย่างมากมายมหาศาลมะกรูดเกลือสารส้ม3อย่างนะครับแล้วก็เกลือสารส้มมะกรูดครับผมสามอย่างนะครับผมไม่ใช่หมอยานะโดยปกติผมใช้น้ำเป็นยานะน้ำเป็นยาผมก็ทานน้ำมากครับผมถ้าน้ำเอาไม่อยู่ก็ต้องวิธีที่ว่าเมื่อกี้สายเข้าไปเลยครับผมเนาะเอาล่ะครับตรงแค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับนั่นเอ๊ะไปมาจะตอบเรื่องนี้แล้วเลยจริงๆผมไม่อยากจะไปวุ่นวายกับเรื่องของสมุนไพรต้นไม้ใบหญ้านะครับบอกให้ทราบไว้นะครับผมจะไม่วุ่นวายเพราะว่ามีผู้คนเขาทำแล้วนะฮะมันจะกลายเป็นไปแย่งอาชีพเขาไม่ใช่หรอครับนะอย่าไปทำอาชีพเขาคืออาชีพเขาผมไม่ซื้อไม่ขายอะไรอยู่แล้วนะเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมยานคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีคนให้ต้นไม้มาปลูกชนิดหนึ่งชื่อว่าหยกเบญจรงค์ท่านนี้เขาบอกว่าหยกเบญจรงค์เนี่ยนะคะถ้าใครจิตประพัดสอนเนี่ยปลูกแล้วจะงามท่านนี้หนูก็เลยสงสัยคำว่าจิตประพัดสอนปกติเวลานั่งสมาธิไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโสดาบันหรืออะไรต่างๆไม่สนใจเลยเพราะว่ายังไงซะชีวิตนี้มันก็ต้องนั่งสมาธิตลอดชีวิตใช่ไหมคะครับว่าถึงจะบรรลุธรรมสูงสุดก็ยังต้องนั่งสมาธิอยู่ดีก็เลยไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้ว่าพอมาได้ยินเขาพูดพวกอย่างนี้ปุ๊บก็เลยอยากจะถามว่าจิตประพัดสอนจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงคะตอบไอโอพาสยังไงงงไหมไอโอพาสไม่งงอะค่ะเอออ้าวหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเนาะอธิบายขยายความชิดนึงฟังให้ดีทีนี้คือเรื่องจิตเนี่ยจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งหรือนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดความสว่างครับฟังดิไอ้เจ้าความสว่างเนี่ยมันสว่างไปทั้งหมด100%องศาหน้าตักทีนี้พอเวลาถึงจุดหนึ่งมันจะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนควบแน่นกันมาจะแล้วจะพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่นั่นนะฮะเรียกว่าจิตประพัดสอนเราเรียกว่าอยู่ในจิตกลุ่มสะอาดจิตสะอาดและบริสุทธิ์นะครับสะอาดยังไม่พอต้องบริสุทธิ์ด้วยจิตสะอาดคือจิตประพัดสอนนั่นนะครับนั่นแหละโอเคนะเข้าใจตรงกันนะเอาว่าไปเชิญครับท่านนี้หนูเปิดพจนานุกรมดูนะคะคำว่าประพัดสอนเขาบอกว่าประพัดสอนเนี่ยคือสีเลื่อมพลายพราวพราวไพพลายเลื่อมไพพลายหรือไปเป็นแสงที่พราวพราวแสงพราวพราวเหมือนพระอาทิตย์เพิ่งเริ่มขึ้นนี่พจนานุกรมเขาบรรจุเอาไว้ครับเอาอะไรอีกพัดสอนเองเหรอคะไอ้แค่ไอโอพาสเองเหรอคะไอโอพาสนั่นแหละจิตประพัดสอนคือไอโอพาสนั่นแหละง่ายจะตายไปค่ะเอออย่าไปจำมันตัวหนังสือในพจนานุกรมนะเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเราค่ะโอเคนะเรื่องเราคือเรื่องของในตาเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่กันแล้วกันเนาะค่ะง่ายนิดเดียวอย่าไปไกลแล้วมันจะเลอะขอบพระคุณค่ะเออฮะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะ ขอเพิ่มเติมจิตประพัดสอนเรียกว่าจิตตรงนี้ฮะเราที่บอกว่าพวยพุ่งเหมือนพ่นควันบุหรี่เลยครับนะนี่มันจิตสะอาดนะครับถ้ามันบริสุทธิ์เนี่ยนะครับก็แปลว่ามันจะไม่พวยพุ่งอีกแล้วแล้วจากคำว่าขาวนวลพวยพุ่งไปมันจะกลายเป็นใสเนี่ยไหมจิตบริสุทธิ์มันจะเห็นมันใสทีนี้ใสแหละครับนั่นคือจิตบริสุทธิ์เอ้าทำให้มันได้คนไหนได้ก่อนจากโลกนี้ไปก็เป็นชาติสุดท้ายแง่ๆเลยนะหรือใครจะว่าไงผมว่างั้นนะพอมั้ยครับถูกเวลาไล่พอดีเหลือเวลาสัก2นาทีเท่านั้นเองนะครับว่าเอ้าถือโอกาสเพื่อ นะ
ตกลงท่านที่ดู YouTube กันอยู่ในเวลานี้นะครับลองเปิดดูทวนใหม่ทีก็ได้นะครับเพราะว่าคำถามต้นรายการนะฮะคำถามก็จากพระสงฆ์ท่านนั้นนะค่อนข้างจะผมก็ต้องมาย่นย่อเหมือนกันย่นย่อคำถามเหมือนกันไม่ว่าผมย่นย่อคำถามได้ตรงประเด็นหรือเปล่าไม่รู้เนาะก็เชื่อว่ามันน่าจะไม่บกพร่องเรื่องเยอะก็ถือสรุปไว้ตรงนี้ว่าคือเรื่องจิตมันหลากหลายเหลือเกินครับเรื่องจิตเนี่ยมันโหยผมก็พยายามแยกส่วนนะครับว่าจิตในทางชั่วกับทางดีกันเลยทางชั่วก็สารพัดทุกรูปแบบไอ้ทางดีมันก็มีหลายเวอร์ชั่นหลายอะไรหลายอะไรหลายเลเวลเลยหลายระดับก็แล้วกันก็เหมือนกันไอ้ทางชั่วมันก็หลายระดับเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าระดับไหนต่อระดับไหนก็ตามทีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะครับก็ถือโอกาสบอกให้ทราบไว้ว่าจิตเมื่อพัฒนาได้ดีแล้วนะฮะมันจะมีเป็นพลังมหาศาลพลังมากเหลือเกินนะครับผมจะเรียกว่าศักยภาพของสมาธิจิตนะครับจำหน่อยคำนี้นะครับศักยภาพของสมาธิผมจะไม่เรียกว่าพลังจิตนะครับผมจะไม่เรียกว่าพลังจิตเพราะว่าพลังจิตมันมีสองขั้วดีกับไม่ดีจะหลีกสองคำนี้ออกไปก็เลยใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตนะพิชิตการเวียนว่ายตายเกิดก็ได้หรือจะพิชิตโรคภัยไข้เจ็บให้มันหายไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้เลยแปลว่ารักษาตัวเองได้นั่นเองครับคนที่มีภาวะนี้จะต้องรักษาตัวเองได้จึงจะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ครับจำหน่อยสิ่งพวกนี้ไม่หนีไปไหนละครับสัตวรรษนี้มันต้องรู้กันหมดนั่นแหละผมว่ากันนะครับในมนุษย์ในโลกนี้สัตวรรษนี้ต้องรู้กันหมดแหละผมว่านะไม่งั้นมันสู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์เขาก็มาแรงศักยภาพของสมาธิก็มาแรงเหมือนกันใครจะแรงกว่ากันกันแน่ใครจะแน่กว่ากันประมาณนั้นมาสู้กันสิครับสู้กันโดยทางศักยภาพสมาธินะไม่ใช่สู้กันด้วยกำปั้นนะครับไม่ใช่สู้กันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับจำหน่อยมาสู้กันโดยศักยภาพของความคิดกันแล้วกันผมรู้ว่าวิทยาศาสตร์ใช้ความคิดแต่ทางจิตศาสตร์มันใช้เรื่องจิตไม่มีการทำลายก็เรื่องจิตนะครับยกเว้นจิตแต่จำที่ชั่วนี่คือทำลายแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้ครับขอได้โปรดอย่าทำลายกันนะครับเรื่องของจิตคนไหนที่ฝึกปรือได้ทำได้แล้วก็ประวัติที่สุดของที่สุดแล้วจะถูกธรรมชาติลงโทษนะครับผมเป็นคนที่ให้ศาสตร์นี่เอาไว้สูงที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้คือจิตศาสตร์ต่ำกว่าจิตศาสตร์คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระจันทร์นะครับธรรมศาสตร์คือศาสตร์ของธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติคือศาสตร์ดินน้ำลมไฟนั่นแหละโอเคต่ำกว่าธรรมศาสตร์ก็คือไสยศาสตร์นี่ก็คืออวิชชานี่นะครับนะเห็นไหมจะเห็นว่ามันต่ำกว่าธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นจะแน่งก็สู้ธรรมชาติไม่ได้พวกใช้ไสยศาสตร์ไสยเวทบอกให้ทราบไว้นะครับต่ำกว่าไสยศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ที่เราเรียนกันมาเนี่ยครับวิชาคณิตศาสตร์ไปทำลายสายศาสตร์ไม่ได้หรอกไม่มีทางบอกให้เลยวิทยาศาสตร์ก็ยิ่งหนักวิทยาศาสตร์ไปทำลายสายศาสตร์ไม่ได้หรอกบอกให้ทราบนะต่ำกว่าคณิตศาสตร์คือวิทยาศาสตร์นะครับต่ำกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรโอ้พูดดีไม่ดีพูดแล้วมันก็จะกินใจผู้คนเอานะขอพูดคือจิตวิทยาบอกให้นะมนุษย์ก็ใช้หลักจิตวิทยาโอ้โลมปฏิโลมกันแหละกันกันล่อลวงหลอกลวงกันเยอะแยะกันมากมายกันจิตวิทยาเท่านั้นนะครับที่ใช้กันอยู่มันเล่ตุ้มเป๊ะ ก็คือเรื่องของบริบทของสังคมทั่วไปนี่ครับพวกจิตวิทยานะครับก็ฝากเอาไว้หน่อยทั้งหมดทั้งมวลนี่มันก็จะเข้าใจแหละถ้าว่าพัฒนาสิ่งเหล่านี้ได้จะรู้จะเข้าใจไปโดยปริยายเองนะครับผมพยายามแยกแยะแยกย่อยให้ฟังตามบริบทที่ผมพอจะเล่าให้ฟังได้ก็แค่นั้นเองนะถูกเวลาแล้วนะต่อไปนี้นะบัญญัติหรือผู้ใดก็ตามที่มีทุกขเวทนาแก่กายพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้สภาพระนั่งเกล้า